สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Great Game Mobile นั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดคนสุดท้ายผสมกับแนว Escape from Tarkov นั่นเองทุกผู้ชมครับก็คือเราต้องลงไปฟาร์มทรัพยากรแล้วก็หนีออกจากตัวแมปให้ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีวงบีบมาคือเกมเนี้ยมันมีรูปแบบการเล่นเหมือนในส่วนของตัว Dark and Dunker นะครับที่เปิดให้เทสไปก่อนหน้านี้นะอันนี้จะเป็นอีกเกมนึงนะครับรูปแบบการเล่นคล้ายกันเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่ายคนละค่ายพัฒนาหรือยังไงนะครับรูปแบบการเล่นคล้ายกันมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็เล่นเหมือน Dark and Dunker นะครับแต่ตัวเกมมีภาษาไทยนะแล้วก็มันไม่มีอาชีพให้เลือกเหมือน Dark and Dunker นะครับคือเข้ามาก็สร้างตัวละครเลยนะครับแล้วก็มีดาบพบโล่แบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีวงบีบเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวทักษะสกิลนะครับมีการควบคุมมีการรักษาเนาะแล้วก็ต้องหาของในแมปนะครับนี่ของก็หาได้จากกล่องนะครับรูปแบบการเล่นมันเป็นบัตเทิลรอยัลนะครับรวมกับในส่วนของตัวเหมือนเอ็กเคปพร้อมทาคอร์สนะครับที่เราฟาร์มทรัพยากรเรียบร้อยแล้วเราต้องหนีสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ไปฮิลซะละไปหนักทางฮิลซะละเก็บไปก่อนก็ได้คือของพวกนี้นะครับเก็บไปปล่อยในตลาดได้นะโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาสเกลตันถ้าถามผมว่าตัวไหนสวยกว่ากันของเกาหลีรู้สึกว่าภาพโอเคกว่านะเออของเกาหลีภาพโอเคกว่าในความรู้สึกนะครับแต่อันนี้มีภาษาไทยอ่ะแต่มันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่มีไอ้นี่นะครับตัวอาชีพนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะคนละค่ายแหละผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนของเกาหลีอะไรของเกาหลีมันมีอาชีพให้เลือกเหมือนใน PC อ่ะครับเออหรือใครรู้ข้อมูลยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะอย่าลืมรูทของที่ตัวนี้ด้วยนะครับถ้ามันมีนะมันไม่มีก็แล้วไปนะระวังดีๆนะครับกระสวกให้นั่นไงผมบอกแล้วมีกำดักนะมานี่สกิลควบคุมนี่เอาพับหน่อยไอ้มันแรงหน่อยโอเคล้มแล้วอ้าว FP หน่อยครับผมพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอก็ใช้อีกได้ไหมพันแผลหน่อยนะรูปแบบการเล่นนี่ใช้เลยนะครับผมเอเคฟอมทาคอฟนั่นเองมันมีแต่ของที่แบบมันไม่ใช่ของเราอ่ะพอเข้าใจไหมเออของสายอื่นนะครับเราหยิบไม่ได้เฮ้ยมีพ่อค้าว่ะเฮ้ยแบบนี้ต้องมีของดีแน่เลยเงินตกกระจายแบบนี้นะครับนี่เงินตกกระจายแบบนี้ของดีหรือเปล่าพ่อค้าเอาเฮ้ยเมื่อกี้จอดำไปแป๊บหนึ่งนะครับไอตัวสายการแคปเจอร์รู้สึกว่าเน่าไปเฉยๆเลยนะโอเคหยิบครับนี่ของเพียบเลยนะครับจากไอตัวนั้นนะไอตัวแบบเนี้ยของดีโอ้มันไม่แล้วกระแทกไปนี่เรียบร้อยไปเปิดกล่องก่อนนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงการฟาร์มเนาะฟาร์มอะไรได้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วก็ระวังพวกวงต่างด้วยนะครับประตูเปิดไม่ได้หรอขึ้นข้างบนเนาะมันเดินแบบสโลว์นะมันจะเป็นแบบอาชีพแบบสโลว์ไลท์นะฮิวันนี่มีผู้เล่นอยู่นะครับเดี๋ยวล่ามาตรงนี้ก่อนจะได้เจอกันละได้เจอผู้เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟันคนนี้ก่อนรักษา HP ดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปกระสวกเขานะครับไม่รู้เขากระสวกเราแล้วก็เรากระสวกเขาแอบก่อนนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นนะมันกำลังรูดของอยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็เดินมาใช่เดี๋ยวเขาก็เดินมาให้วงบีบมาก่อนวงบีบมาเขาก็จะมาไม่รู้เขาเห็นเราหรือยังนี่
นี่โอ้โหโดนสกิลเข้าไปนะครับเนี่ยคือเราต้องสู้กันประมาณนี้นะครับนอกจากในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรไอตัวพวกที่เป็นมอนสเตอร์แล้วนะครับทีนี้เราก็กลับล็อบบี้คือแพ้เราก็กลับมาเลยเราไม่ได้ของอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็นพวกกิจกรรมล็อกอินนะคือเราไม่ได้ของเลยก็คือของหายไปเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบการเล่นนะก็คือใครที่เคยเล่นพวก Escape Farm Tarkov Arena Breakout นะครับรูปแบบการเล่นเหมือนกันนะครับเปลี่ยนจากจับในส่วนของอาวุธปืนนะครับมาจับพวกดาบพวกโล่พวกคาถาหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็ทีนี้นะครับมีคลาสนี่ครับมีคลาสตรงนี้นะคือตอนสร้างตัวมันไม่มีคลาสนะอันนี้มีคลาสนักล่าโจรมีโจรนะครับนี่พ่อมดมันมีอยู่ประมาณ5อาชีพนะครับเราใช้อยู่เราสามารถเปลี่ยนได้นะจะเป็นนักเวทคือตอนแรกอะที่เข้ามาเล่นอะมันไม่ได้มีให้เลือกนะแบบไอตัว Dark and Dunker มันจะมีให้เลือกตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้มันมีสลับคลาสด้านในนะตอนแรกคิดว่าไม่มีแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าไม่มีแล้วนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกคลังเก็บของนะครับอันนี้จะเป็นคลังที่อยู่ในตัวเราเนาะนี่จะเป็นของใหม่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้พ่อค้านะครับพ่อค้าอาวุธนะครับพ่อค้าเกาะนะครับก็มีพวกเกาะต่างๆนะพวกเสบียงนะครับที่เป็นโพชั่นนะครับผ้าพันแผลอะไรแบบนี้นะครับนะรูปแบบการเล่นก็ออกดีไซน์มาเหมือนพวกอารีนาเบรกเอาท์อะไรแบบนี้นะครับนี่จะเป็นข้อเสนอพวกรางวัลต่างๆนะครับก็มีนะครับก็มีเหมือนกันนะเกมนี้สามารถเชิญเพื่อนเข้าไปเล่นได้นะครับก็คือตรงเนี้ยเราสามารถกดเชิญเพื่อนเข้าไปเล่นได้ก่อนจะเชิญเพื่อนเข้าไปเล่นนะครับเราต้องทําการแอดเพื่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับทําการเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับนะเอา ID เพื่อนไปค้นหาเนาะ ID ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โปรไฟล์นะครับเนี่ย ID ตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนชื่อได้นะประมาณนั้นแล้วก็ให้เพื่อนทําการแอดนะครับผมประมาณนี้ส่วนด่านการเล่นตอนนี้มันมีอยู่แค่ด่านเดียวนะครับมันยังไม่มีด่านอื่นๆเพิ่มเติมนะครับมันยังไม่มีด่านอื่นเพิ่มเติมนะแล้วก็ด้านขวาบนนะครับมันจะมีในส่วนของตัวระดับแรงค์ณตอนนี้นะครับว่ามันมีแรงค์อะไรบ้างนะครับอื่นๆไม่มีอะไรแล้วนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้สามารถเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นอีกสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเราแพ้ออกมาแบบรวดเร็วนะโอเคครับมากันแล้วนะเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเล่นอาร์เชอร์นะจริงๆพอเราเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับสกิลมีคล้ายๆกันแต่อีกเกมนึงอ่ะตอนเริ่มเกมมันมีให้เลือกอาชีพเลยนะเฮ้ยจริงๆอ่ะแนะนำก็คือแนะนำให้เล่นพวกแอสซาซินดีกว่านะครับนี่ผมชอบอาร์เชอร์ส่วนตัวนะครับลองเปลี่ยนแล้วลองมาเทสดูเฉยๆนะมีของก็เก็บเหมือนเดิมนะครับถ้าสมมติว่าเราหนีออกจากแมปไม่ได้ของตกก็เรียบร้อยนะครับผมตอนหนีออกจากแมปมันจะมีแท่นสีฟ้ากับสีแดงน่าจะเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเขาพัฒนาแยกให้มาเปิดให้บริการในไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่มีข้อมูลนะก็เลยไม่แน่ใจนะแล้วมันเปิดเทสใกล้ๆกันด้วยนะก็คือเกมของเกาหลีเปิดไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วตัวเนี้ยเพิ่งเปิดนี่นักธนูเจอนักธนูนะอ่ะเรียบร้อยมีอะไรให้ไปเนี่ยมีของนะครับอันนี้ของสีฟ้าด้วยนะเก็บไปก่อนน่าจะได้ใช้ยิงไปไปยิงไปยิงไปโอเคเรียบร้อยเราก็เปิดประตูต่อไปคือบางประตูมันต้องมีกลไกในการเข้าด้วยนะอันนี้แบบง่ายๆอยู่นะครับนี่โอ้มันโคตรเยอะเลยเอาธนูมาก็อาจจะเสียเปรียบหน่อยนะครับประมาณนี้นะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ